สร้างสรรค์ทุกความอร่อยด้วยทีพอตถ้าพูดถึงขนมปังสังขยาจะกินเป็นมื้อเช้าหรือจะกินกับกาแฟยามบ่ายก็ได้ค่ะวันนี้ท้าให้คุณผู้ชมมาลองทำขนมปังสังขยาขอบอกใครไม่มีสกิลก็สามารถทำตามได้ค่ะหรือจะทำขายก็ได้เลยเพราะสูตรนี้แป้งนุ่มมากไส้ก็หวานหอมละมุนกำลังดีวันนี้เราทำทั้งหมด3ไส้สังขยาใบเตยสังขยาชาไทยและสังขยาไข่รับรองว่าอร่อยสร้างสรรค์แน่นอนค่ะเรามาทำไส้สังขยาใบเตยกันก่อนใส่ทีพอตข้นหวานลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่แป้งข้าวโพดนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูที่เป็นเคล็ดลับทำให้ไส้สังขยามีความเนียนนุ่มหอมมันตามด้วยน้ำใบเตยและวานิลาชนิดผงคนให้เข้ากันกรองผ่านกระชอนเทลงในหม้อตุ๋นนำขึ้นตั้งไฟคนส่วนผสมจนสุกข้นแล้วปิดไฟใส่ในเนยสดชนิดเค็มลงไปคนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายพักให้เย็นใส่กล่องเตรียมไว้ต่อไปไส้สังขยาชาไทยใส่ทีพอตข้นหวานลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่แป้งข้าวโพดนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูน้ำชาไทยเข้มข้นและวานิลาชนิดผงคนให้เข้ากันกรองผ่านกระชอนเทลงในหม้อตุ๋นนำขึ้นตั้งไฟคนผสมจนสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนส่วนผสมละลายพักไว้ให้เย็นใส่กล่องเตรียมไว้ค่ะสุดท้ายไส้สังขยาไข่ใส่ทีพอตข้นหวานลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่แป้งข้าวโพดนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูและวานิลาชนิดผงคนให้เข้ากันกรองผ่านกระชอนเทลงในหม้อตุ๋นนำขึ้นตั้งไฟคนส่วนผสมจนสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนส่วนผสมละลายพักไว้ให้เย็นใส่กล่องเตรียมไว้ค่ะมาทำขนมปังกันต่อเลยค่ะใส่แป้งขนมปังลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งเค้กเกลือป่นเสริมไอโอดีนยีสต์แห้งสำเร็จรูปและวานิลาชนิดผงตีผสมให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ทีพอตข้นหวานและนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูช่วยให้เนื้อขนมปังนุ่มฟูผสมน้ำเย็นตีพอเข้ากันเติมเนยสดตีต่อ15นาทีหรือจนแป้งเนียนพักแป้ง15นาทีแล้วนำมาตัดแบ่งแป้งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันปั้นเป็นก้อนกลมใส่ลงในพิมพ์พักแป้งให้ขึ้นเป็น2เท่าแล้วปิดฝาครอบพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ 200-220 องศาเซลเซียส 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นสนิทเสร็จแล้วหั่นขนมปังออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจัดใส่กล่องคู่กับไส้สังขยาขนมปังสังขยาสูตรนี้อร่อยถูกปากคนไทยสร้างสรรค์ทำง่ายที่สำคัญขายดีมีกำไรแน่นอนขนมปังเก็บได้นานประหยัดต้นทุนด้วยนะคะในส่วนของขนมปังต้นทุนอยู่ที่6.26 บาทสตางค์ต่อกล่อง1สูตรทำได้15กล่องและถ้ารวมต้นทุนทั้งหมดทั้งขนมปังและไส้สังขยาอยู่ที่20.86 บาทสตางค์ต่อกล่องค่ะใครที่สนใจสูตรขนมอร่อยๆสามารถเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะ